สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในช่วง Baking Story กันอีกแล้วนะคะช่วงที่จะนำเนื้อหาสาระน่ารู้ดีๆเกี่ยวกับเบเกอรี่มาฝากคุณผู้ชมก่อนเข้าครัวทุกสัปดาห์ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะนานาจะมาทำขนมชนิดนึงค่ะคุณผู้ชมที่เรียกได้ว่าเหมาะกับปาร์ตี้น้ำชามากๆหรือว่าเวลามีเบรกต่างๆเนี่ยขนมชนิดนี้จะเป็นอีกหนึ่งขนมในท็อปลิสต์ของทุกคนว่าต้องมีคุกกี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปใน Baking Story ในหลายๆตอนที่ผ่านมาว่าคุกกี้มีหลายชนิดมากๆไม่ว่าจะเป็นคุกกี้แบบหยอดคุกกี้แบบกดแล้วก็วันนี้เราจะมาทำคุกกี้แบบแช่เย็นที่ต้องตัดก่อนอบด้วยล่ะค่ะและความน่าสนใจของคุกกี้เราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่กรรมวิธีในการทำเท่านั้นแต่เป็นวัตถุดิบด้วยวันนี้เราเลือกใช้ถั่วอัลมอนด์มาทำค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าถั่วอัลมอนด์เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรไปชมพร้อมๆกันนะคะถั่วอัลมอนด์เป็นถั่วที่มีคุณค่าทางสารอาหารต่อร่างกายสูงกว่าถั่วชนิดอื่นๆมากและยังติด1ใน10ของสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วยอัลมอนด์มีทั้งโปรตีนและไฟเบอร์ในปริมาณสูงแถมยังช่วยเร่งอัตราเมตาบอลิซึมในร่างกายได้และหากทานอัลมอนด์ทุกๆวันก็จะช่วยระงับความหิวและยังให้สารอาหารชั้นดีในยามที่คุณไดเอทอีกด้วยอัลมอนด์ของเราวันนี้ก็เลยจะเอามาทำช็อกโกแลตอัลมอนด์ไทรแองเกิลคุกกี้กันค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าหน้าตาคุกกี้ของเราจะออกเป็นสามเหลี่ยมแบบไหนน่าทานขนาดไหนติดตามชมพร้อมๆกันช่วงหน้านะคะWe'll be right back.